คือผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความไปแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับแล้วตำรวจทำอะไรกันอยู่ตำรวจต้องทำงานตามพยานหลักฐานนะครับว่าเราพอเขาสอบไปคำไปแล้วเนี่ยเราปรากฏข้อได้จริงแล้วว่าเขามีกระทำผิดที่ชัดแจ้งจริงถึงจะออกหมายจับได้นะครับไม่ได้พักไม่ได้เงินคืนแต่อย่างน้อยคือคนทำผิดต้องได้รับโทษอะค่ะผู้เสียหายร้องปคบหลังพบบริษัทชื่อดังหลอกขายกิฟต์วอลเชอร์ภูวิลล่าพัทยายังไม่หยุดหลอกขายนักท่องเที่ยวเมื่อเวลา 12:30 นที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินนายรัชพลศิริสาครทนายความพาผู้เสียหายประมาณ60คนซึ่งส่วนมากเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจะเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรณีซื้อคูปองที่พักอาหารกิจกรรมจากบริษัทแห่งหนึ่งแต่เมื่อนำไปใช้กับถูกปฏิเสธต้องใช้เงินสดทดแทนจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงซึ่งผู้เสียหายบางส่วนได้แจ้งความไว้ที่บก.ปคบ.ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่คดีไม่มีความคืบหน้าและมีพนักงานบางส่วนไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งได้แจ้งความแล้วที่สภ.เมืองพัทยาคดีไม่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันผู้เสียหายเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมาขอให้ช่วยเร่งรัดคดีและขอให้ออกหมายจับโดยเร็วติดตามความคืบหน้านะครับว่าคือผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความไปแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับแล้วตำรวจทำอะไรกันอยู่นะครับก็อยากรู้ว่าทำไมไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อยากบอกให้เป็นความรู้นะครับเวลาที่เราไปแจ้งความอะไรแล้วเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อครบ30วันเนี่ยจะต้องแจ้งผลความคืบหน้ามาให้กับทางผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษทราบนะครับแต่อย่างเคสเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ก็มีหนังสือมานะครับถึงท่านจิรภพนะครับก็อยากให้ออกหมายจับนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคดีมันมีมูลอยู่นะครับผู้เสียหายไม่งั้นไม่เยอะขนาดนี้หรอกนะครับมันมีเรื่องที่แบบว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของการช่อกงประชาชนนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คอมนะครับนางสมสกุลนามสมมุติอายุ52ปีผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยามานานกว่า30ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายรายหนึ่งเปิดเผยว่าหลังจากที่พวกเรามาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจปคบ.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ผู้ประกอบการรังกล่าวนี้ยังไม่หยุดกระทำความผิดอีกยังมีการเปิดจำหน่ายกิฟต์วอลเชอร์นักท่องเที่ยวเมืองพัทยาอยู่เมื่อประชาชนลงซื้อไปแล้วเดินทางไปเที่ยวก็ไม่มีห้องพักให้อยู่จริงที่มาในวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่แต่เราอยากจะยับยั้งการกระทำของธุรกิจดังกล่าวเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ของเราจะได้ไม่เกิดความเสียหายอีกต่อไปจากสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาก็ทำให้พวกเราได้รับความเดือดร้อนแต่เมื่อมีบริษัทดังกล่าวนี้มาสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราอีกถือเป็นมรสุมลูกที่2ที่เมืองท่องเที่ยวของเรากำลังจะเปิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวถัดมาที่นางสาวอ้อยนามสมมุติอายุ32ปีคุณแม่ลูก2ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่หลงซื้อกิฟต์วอลเชอร์ของบริษัทพัทยาดังกล่าวเปิดเผยว่าตนเองซื้อกิฟต์วอลเชอร์จำนวน4ใบเป็นเงิน 3,480 บาทแต่ราคาหน้าบัตร 6,500 บาทซื้อตั้งแต่เดือนเมษายน2564กะว่าจะทำเซอร์ไพรส์สามีและลูกๆพาเด็กๆไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงปิดเทอมตอนเดือนตุลาคมติดต่อไปที่บริษัทนี้ก็ยังไม่สามารถจองห้องพักได้โดยบริษัทอ้างว่าระบบล่มเพราะมีคนแจ้งเข้าพักเป็นจำนวนมากเต็มจนถึงกุมภาพันธ์ 2,565 เลยโชคดีที่ตนเองสำรองที่พักอื่นไว้เลยไปเที่ยวและได้เข้าพักที่อื่นแทนทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงานไวเชอร์นี้นะคะซื้อทั้งหมดเป็นบัตร4ใบค่ะที่ซื้อไว้นะคะเป็นบัตรทั้งหมด4ใบเป็นบัตร2ห้องนอน2ใบแล้วก็1ห้องนอน2ใบค่ะแล้วเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 3,480 บาทค่ะแต่ราคาหน้าบัตรเนี่ยใบละ 6,500 2ใบนะคะแล้วก็ใบละ 3,200 2ใบค่ะที่ซื้อไว้นี่ซื้อไว้ตั้งแต่เดือนเมษาปี64ค่ะซื้อวันที่5เมษา64ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็กะว่าอาจจะช่วงเด็กปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะถึงจะไปพักแต่พอช่วงตุลาเนี่ยก็ยังไม่สามารถจองได้ก็พยายามติดต่อกับบริษัทแต่ก็จองไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคือเหมือนกับพอทักเข้าไปจะจองเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงเดือนนี้เต็มแล้วอะค่ะเต็มแล้วอะไม่เป็นไรเดือนเต็มถึงเดือนธันวาเลยธันวาก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็เลยจองช่วงใช่ค่ะช่วงธัน
ช่วงตุลาเนี่ยมีไปค่ะไปถึงที่เลยไปถึงพัทยาเลยแล้วก็เข้าไปที่สำนักงานแต่แล้วก็เอาโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ดูว่าทำไมเราจองไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าระบบล่มอาจจะรออีกนิดนึงระบบมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนจองเข้ามาเยอะแล้วซึ่งเดือนตุลาเนี่ยไม่สามารถเข้าพักได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซึ่งเราก็ช่วงนั้นอ่ะมีที่พักสำรองไว้อยู่แล้วอะค่ะเพราะกะว่ากลัวไปแล้วไม่มีที่พักก็เลยมีที่พักสำรองไว้แล้วที่นี่เขาแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่กุมภาครับแล้วก็บริษัทโอเชียนใช่ครับโอเชียนครับก็มีการสอบประคำไปเยอะๆแล้วครับครับเดี๋ยวทำไมมันเงียบเลยครับก็เดี๋ยวตามให้ครับครับอยากให้เร่งรัดช่วยออกหมายจับได้ครับครับได้ครับท่านครับตอนนี้ขั้นตอนมาอยู่ตรงไหนยังไงอะอยู่ระหว่างการสอบสวนครับของพนักงานสอบสวนที่รับไปเมื่อ2-3 เดือนนะใช่ครับตอนนี้เราสอบไปกี่ปากแล้วครับที่มีการสอบปากคำไปครับน่าจะหลายปากอยู่ครับเดี๋ยวพอจะติดต่อทางพนักงานส่วนที่ของคดีให้ทราบอีกทีครับว่าได้สอบไปได้กี่ปากแล้วนะครับเดี๋ยวผู้เสียหายที่ยังไม่ได้สอบปากคำก็เดี๋ยวให้เขาพบได้จำแนกชื่อมาแล้วก็ให้ที่ยูนี่อยู่ไว้แล้วก็เชิญมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ